Marine MEA ทีมปฏิบัติการทางน้ำพร้อมยกระดับบริการผู้ใช้ไฟฟ้าพื้นที่ริมน้ำชายฝั่งทะเลดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงปลอดภัยรองรับทุกสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมง MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการ 3,192 ตารางกิโลเมตรแบ่งพื้นที่รับผิดชอบจำนวน18เขตดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ 4.11 ล้านรายโดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีพื้นที่ริมน้ำและชายฝั่งทะเลอยู่ที่ประมาณ 6.8 แสนรายพื้นที่รับผิดชอบจำนวน12เขตจึงได้จัดตั้งทีม Marine MEA ที่เป็นงานภาคสนามสายอากาศทางน้ำเพื่อรองรับการปฏิบัติงานทางน้ำของ MEA ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพเรามีทีมงานที่เข้มแข็งดูแลลูกค้าหลากหลายนะครับทั้งลูกค้าที่อยู่บนฝั่งลูกค้าที่อยู่เรียกว่าในทะเลนะครับตอนนี้ก็คือลูกค้าคนสุดท้ายอ่ะโดยได้มีการวางแผนมาตรการความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงทั้งบริการปักเสาพาดสายในน้ำการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องด้วยเรือแก้ไฟและเรือปักเสาพาดสายในน้ำติดตั้งอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาการดูแลช่วยเหลือประชาชนในการรื้อย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้านอกจากนี้ MEA ยังได้นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตลอดจนทีมปฏิบัติการดังกล่าวยังมีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมง